สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel ติดกันพลานะฮะเดี๋ยวนี้เราจะมาเปิดกล่องกันนะครับสำหรับตัวนี้จะเป็น Figurelight Standard นะครับ1ต่อ12 Ultraman สูตร A นะครับหรือว่า Ultraman A นั่นเองนะครับทีนี้ตรงนี้มันจะเป็นในซีรีส์ที่เป็นการ์ตูนนะครับแล้วก็มี Netflix นะฮะซึ่งเป็นแอนิเมชันนะครับที่ได้ฉายไปแล้ว12ตอนจบนะถ้าจำไม่ผิดตัวนี้ไม่ทราบว่าเพื่อนๆได้ดูกันหรือเปล่านะฮะใน Netflix นะครับส่วนหนังสือการ์ตูนก็น่าจะเล่ม12นะถ้าจำไม่ผิดอีกเหมือนกันนะครับอ่ะหน้ากล่องนะครับก็จะเป็นรูปของตัวอุลตร้าแมน A เลยนะฮะในท่าของหมัดชนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้แน่นอนมันจะมีพาร์ทที่ใส่ถ่านนะครับก็คือจะมีตัวไฟ LED อยู่นะครับราคาก็เลยค่อนข้างที่จะสูงหน่อยนะครับตัวนี้1,600 บาทนะครับบวกๆนะฮะแล้วแต่ร้านนะครับตามนี้มาดูด้านข้างนะครับก็จะเป็นในส่วนของด้านหน้าด้านหลังนะครับ post action นะครับมีมือมา2คู่นะฮะมือกำแล้วก็มือแบนะครับซึ่งมือแบสามารถเล่นคู่กับตัว part effect อันนี้ได้นะครับตัดได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็จะมีแขนมาให้นะครับจะเป็นแขนยักษ์มาด้วยนะครับนี่คือ LED นะLED ถ้าตามภาพก็จะมี2สีนะครับสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงนะครับตัวมือยักษ์นี่มี2ข้างเลยนะก็คือร่างลูฟี่แล้วก็ด้านนี้จะเป็นในส่วนของพาร์ทแผงนะครับก็จะเป็นในส่วนของสีเงินนะฮะแล้วก็สีแดงนะครับในแบบเมทัลลิกนั่นเองนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเมื่อเราเปิดกล่องออกมานะครับก็จะมีพาร์ทแผงนะตามนี้ก็เต็มๆกล่องนะสำหรับในซีรีส์ของอุลตร้าแมนเนี่ยตั้งแต่ตัวแรกเลยนะครับก็หายากแล้วนะฮะมีคนต้องการเยอะนะครับอันนี้ถุงที่1นะฮะถุงที่2นะครับถุงที่3ถุงที่4ถุงที่5นะครับแล้วก็คู่มือนะฮะคู่มือจะเป็นแบบไหนคู่มือเป็นแผ่นพับนะครับเรามาดูในส่วนของคู่มือนะครับของตัวอุลตร้าแมนสูตร A นะฮะก็ภาพหน้าปกก็จะเป็นแบบแขนยักษ์ข้างหนึ่งแล้วก็แขนธรรมดานะครับในแบบกระทบหมัดกันนะฮะเท่ดีก็ไอ้ลูกเล่นเนี้ยในซีรีส์ของ Netflix มันไม่มีนะมันมีไม่ถึงมันมีแค่ใช้ท่าไม้ตายนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเปิดคู่มือเพื่อดูแผงนี่แผงอยู่ตรงนี้นะครับก็จะมีแผง A นะครับอันนี้จะเป็นฐานนะแล้วก็ A1 A2 นะครับมีอันเดอร์เกตนะครับแผงพวกนี้เป็นอันเดอร์เกตหมดเลยนะอันเดอร์เกตอันเดอร์เกตอันเดอร์เกตนะครับแผง C นี้กับไม่ใช่อันเดอร์เกตก็สรุปว่าจะมี4แผงก็คือแผง A1 A2 B1 B2 ที่เป็นอันเดอร์เกตนะครับสติกเกอร์มี2ชิ้นนะฮะแล้วก็ LED unit นะครับตามนี้พาร์ทเอฟเฟกต์1แผงนะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นชิ้นใสวิธีประกอบนะครับก็จะเริ่มตั้งแต่หัวนะฮะแขนนะครับเขาก็ไล่ไปเรื่อยๆนะฮะจนถึงสุดท้ายนะครับก็ตรงนี้ในส่วนของพาร์ทอาวุธทั้งหลายแล้วก็จบสุดท้ายนะครับก็จะเป็นตัวของอุลตร้าแมนสูตร A นะครับอันนี้เขาเรียกเป็นถุงมือฮะกันเหล็ดนะฮะแต่ก็คือแขนยักษ์นั่นแหละแล้วก็ตัวสติกเกอร์นะครับที่จะมี2ชิ้นนะครับที่ติดตรงมือนะฮะซ้ายขวาที่เป็นแขนยักษ์นะครับ post action นะฮะต่างๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูแผงกันเลยดีกว่าครับผมเราเริ่มกันที่ action base นะฮะฐานหกเหลี่ยมนะครับพร้อมกับขาตั้งนะฮะแผง A1 นะครับแล้วก็แผง A2 นะครับซึ่ง A2 จะเบิ้ลมาตรงนี้นะครับในส่วนของขาท่อนล่างนะครับตรงนี้จะเป็นขาท่อนบนนะฮะชิ้นอกชิ้นหัวนะฮะแล้วก็ชิ้นเท้านี่ใต้เท้าก็จะมีลวดลายมาให้นะครับตรงนี้เป็นในส่วนของแขนนะครับเรามาดูหน้ากันใกล้ๆนะฮะหน้าของอุลตร้าแมนตรงนี้เขาพ่นสีเงินมาให้นะครับนี่ก็เป็นพาร์ทหัวนะฮะแล้วก็ชิ้นตรงนี้น่าจะเป็นด้านหลังนะครับอ๋อนี่สิด้านหลังนะน่าจะใช่ให้รายละเอียดมาสวยงามนะครับ
สมราคาแผง B พาร์ทชิ้นเมทัลลิกนะฮะสีแดงนะครับซึ่งจะเบิ้ล B2 มาตรงนี้นะครับในส่วนของแขนยักษ์นั่นเองนะครับชิ้นหน้าอกนะครับนี่ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นช่วงช่องไฟพอดีนะฮะชิ้นนิ้วนะฮะแยกนิ้วมาให้อ๋อน่าจะใช้กันตัวนิ้วยักษ์นะครับเพราะว่าเรามีมือ2คู่ก็คือมือกำกับมือแบนั่นเองสวยงามแผง C1 นะครับพาร์ทชิ้นสีดำนะฮะแล้วก็ C2 นะครับจะเป็นในส่วนของตัวจอยนะฮะนี่แล้วก็ชิ้นมือนะคือตรงนี้นะครับเป็นมือแบแล้วก็มือกำนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของหน้าอกนะครับแล้วก็ข้อต่อแขนขาต่างๆแผง D1 นะครับพาร์ทเอฟเฟกต์นะฮะสีเหลืองแผง D2 นะครับพาร์ทชิ้นใสตรงคอแล้วก็หน้าอกครับผม LED นะครับตรงนี้ต้องไปซื้อถ่านมาใส่เองนะครับนี่ก็จะมี LED เป็นที่ดวงไฟ2จุดนะฮะทั้งบนคอแล้วก็หน้าอกนั่นเองสติกเกอร์ใสนะครับแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์นะฮะสำหรับแผงทั้งหมดนะครับของตัว Figurelight Standard นะครับ 1:12 Ultraman สูตร A นะจะมีทั้งหมด9แผงนะครับโดยที่จะเป็นแผงของตัวหุ่นเนี่ย8แผงนะครับแต่จะมีแผงเล็กนะครับที่จะเป็นชิ้น D1 แล้วก็ D2 นะฮะนี่จะเป็นแผงเล็กที่เป็น Part Effect ที่ไม่ได้เกี่ยวกับการต่อหุ่นนะฮะซึ่งต่อหุ่นจะเป็นในส่วนของสีเงินนะฮะสีแดงแล้วก็สีดำนะครับที่เป็นในส่วนโครงแล้วก็มีตัวฐานตั้งมาให้นะครับสติกเกอร์มี2แบบนะครับเป็นสติกเกอร์ใสแล้วก็สติกเกอร์ฟอยล์นะฮะมี LED นะครับมาให้แต่ต้องซื้อฐานใส่เองนะครับสำหรับกล่องนี้ก็ราคา 1,600 บาทบวกๆนะครับแล้วแต่ร้านแล้วก็ตัวนี้เนี่ยซีรีส์อุลตร้าแมนนะครับต้องยอมรับตรงๆเลยนะครับว่าเป็นที่ต้องการณขณะนี้นะครับถึงแม้ว่าราคาจะสูงก็ตามทีแต่มีคนตามหาตั้งแต่อุลตร้าแมนตัวแรกนะครับแล้วก็อุลตร้าแมนเวอร์ 7.5 นะครับหรืออุลตร้าเซเว่นนั่นเองแล้วก็ตัวนี้อุลตร้าแมนสูตร A นะฮะหรืออุลตร้าแมน A นะครับก็ตามมาเป็นกล่องที่3แล้วนะครับในซีรีส์ของ Figurelight Standard นะครับแล้วก็คิดว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะหมดไปแล้วนะครับขอสันนิษฐานว่าน่าจะหมดไปแล้วนะครับในซีรีส์ของอุลตร้าแมนนะอาจจะซื้อหายากนิดนึงถึงจะไม่หมดก็เถอะนะอ่ะคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่ต้องการซื้อหานะแล้วก็ถ้าสนใจตัวนี้มีลิงก์สั่งซื้ออยู่ที่ใต้ล่างคลิปนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวนี้ได้มาจากทางร้านกันพาวินเลจนั่นเองนะครับผมสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะฮะและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ดูในเกือบทุกๆวันเลยนะฮะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของข้อมูลนะฮะก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ